มาลาเขาเบิร์นสองค่ะม้อสองค่ะก่อนที่หนูจะเดินออกจากที่นี่หนูถามว่าหนูย้ายน้องอ่ะเข้าสำนอที่นี่กับหนูได้ไหมแล้วหนูก็จะพาลูกมาทำบัตรที่นี่เขาบอกเขาไม่ได้หนูบอกว่าย้ายได้แต่ว่าไม่ค่ะพี่บอกไม่ย้ายไม่ได้ไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นคืออย่างนี้เนาะอันนี้เป็นปวสนะคะคือที่เป็นหัวหน้าฝ่ายชาติทะเบียนด้วยและเป็นปวสเรากำลังหาทางออกก็คือย้ายมาก็ไม่มีสิทธิ์ทำได้เพราะว่าแบบนี้ดำเนินการได้แต่ในเรื่องของการที่จะถ่ายบัตรให้นะคะเราจะต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดก่อนนะคะเพื่อคือตอนนี้มีคนอยากเป็นสัญชาติไทยค่อนข้างเยอะไม่ได้ว่าน้องไม่ใช่คนสัญชาติไทยนะคะคือเราพยายามเรากรองตัวเองเป็นปลัดอำเภอเราไม่มีอาชีพอะไรเลยว่าน้องคงไม่รอดหรอกมาแบบที่ไม่กระจายเลยมันตกเป็นมองๆในที่ที่อยากตกก็ตกอยากไปทางไหนก็ไปฝนทุกวันมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อสงสารชาวนาผู้ใหญ่ถ้าตกขนาดนี้ข้าวเสียงนะก่อนก็บอกว่าน้องๆก่อนไม่รับคือเราก็ต้องให้เขาไปรับซื้อหนูไปที่บ้านหนองผมต้องแบกเพราะว่าคือที่น้องต้องเอาค่าเสียเดียวต้องเอาไปจ่ายค่าเสียเนาะเขาก็เลยต้องมีกลายเป็นนักเนาะหาในโซเชียลค่ะคือในเฟซค่ะแล้วเรารู้ชื่อแม่ได้ไงหรือว่าดูจากดูจากในไปเกิดดูจากในไปเกิดค่ะค่ะเพราะว่าเป็นพ่อคนเดียวแล้วก็เลยถามว่าให้ปู่กับย่าทำให้ได้ไหมปลัดเขาก็เลยบอกให้ว่าทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องให้เป็นเจ้าบ้านเท่านั้นมันมีทางเลือกก็คือให้พ่อกับแม่มาทำให้แล้วอีกทางเลือกก็คือให้พ่อเซ็นให้มาเป็นปู่เป็นเจ้าบ้านแล้วก็ให้ปู่เซ็นรับตามมาหาแม่ที่บุรีรัมย์นี่แหละค่ะใช่แล้วทีนี้พอมาถึงที่เนี่ยมันก็ทำยากเกินเขาไม่อยากทำให้ตอนแรกที่ไปทำอ่ะคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไงไหมครับเขาบอกว่าหน้าตากับแม่กับลูกไม่เหมือนกันคือพี่ได้เอาหลักฐานได้ให้ค่ะใช่เอาให้เขาหมดแล้ววันนี้วันที่สองที่หนูเดินเรื่องก็เลยเอาพ่อผู้ใหญ่มาแล้วทีนี้พอเขาก็เขาน่าจะนั่นกันแล้วค่ะเพราะว่าเขาโทรมาให้ยายมาเอาข้าวสำนักที่นี่ถามเมื่อเช้านี่เขาบอกว่าถ้าเอาข้าวก็ต้องมีพยานปู่กับย่าเขาค่ะ อยู่กับพ่อเขาไม่อยู่พ่อเขาทำงานที่เกาหลีแล้วไปเกิดเนี่ยพี่เป็นคนไปแจ้งเองใช่ไหมค่ะใช่ใบเกิดก็อะไรก็เป็นแม่หมดที่เชียงรายพ่ออ่าพ่อเขาไม่อยู่พ่อเขาไปทำงานเกาหลีประมาณ7หรือ8หรือ9ปีอะไรของเขาเนี่ยแหละค่ะเขาไม่กลับมาเลยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สารพัดอย่างค่ะเขาก็ตามหาแหละค่ะเขาตามหาในโทรศัพท์ตามหาใครตามหาแม่เขาก็เมมหาเขาก็ค้นหาเอาเพื่อที่จะได้มาหาแม่แล้วให้แม่พามาทำบัตรใช่เพราะว่าพ่อเขาไม่สามารถกลับมาจากเกาหลีได้อยากย้ายมาที่นี่ก็ให้คุณแม่มายื่นทำเรื่องย้ายมานี่แล้วก็อันที่สองคือเราก็คือเบื้องต้นก็เอาอย่างเงี้ยค่ะก็คือตามหลักมันมีเลข13หลักมีอะไรอยู่แล้วแต่กรณีที่จะถ่ายบัตรนะคะเราจะต้องตรวจเอกสารหลักฐานเอกสารหลักฐานเราก็ยังไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนระดับไหนเนาะถ้าเอกสารมันชัดมันเพียงพออยู่ที่การตัดสินใจของนายนะคะเพราะว่ามันละเอียดอ่อนคือยังไม่เคยปรากฏในเรื่องของภาพถ่ายเกี่ยวกับการถ่ายบัตรมาก่อนเราอยู่ที่การตัดสินใจของท่านนายอำเภอใช่ไหมใช่ค่ะเราก็พยายามรวบรวมเอกสารให้มันได้มากที่สุดนะตอนนี้ก็คือจะออกคำร้องให้ก่อนว่าประสงค์ที่จะถ่ายบัตรนะคะเดี๋ยวเราก็จะเสนอนายอำเภอไปว่าเขาส่งเอกสารมาประมาณนี้อยู่ที่การตัดสินใจคือนายจะลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily New ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th